สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องกิจกรรมซูม DMC Dharma Media on Zoom ค่ะในช่วงของ Zoom Idol นะคะที่เราจะได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวต่างๆนานานะคะของไอดอลนะคะที่นำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตค่ะต้องบอกว่าเช่นเดียวกับไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่ได้มีโอกาสเปิดใจนะคะและก็น้อมนำหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต้องบอกว่าแม้น้องเนี่ยนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กนะคะเป็นเยาวชนแต่การที่เยาวชนนั้นได้มีโอกาสมาศึกษาเรื่องราวธรรมะก็สามารถที่จะนำธรรมะที่ได้นั้นไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงเรื่องการเรียนให้มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จได้แม้จะเจอกับปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆนะคะก็สามารถจะนำหลักธรรมนั้นมาปรับแก้ไขจนสามารถสร้างความสุขให้กับชีวิตได้ค่ะตอนนี้นะคะซูมไอดอลของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านขอต้อนรับนะคะน้องอันดามันมนัญชยาสวัสดีคณะครุศาสตร์เอกการสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยจี้หนานเมืองกวางโจวประเทศจีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องอันดามันนะคะค่ะค่ะตอนนี้ต้องถามว่าน้องเรียนตอนนี้อยู่เมืองจีนหรือว่าอยู่เมืองไทยคะตอนนี้อยู่ประเทศไทยค่ะเพราะว่ายังกลับประเทศจีนไม่ได้ตอนนี้น้องอันดามันเรียนอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ปี3ค่ะปี3นะคะตอนนี้ก็คือใช้วิธีการเรียนแบบออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เรียนออนไลน์มาได้1ปีเต็มแล้วค่ะโอ้เป็นยังไงบรรยากาศการเรียนออนไลน์ทุกๆคนที่ประเทศจีนเพื่อนๆที่จีนก็ต้องเรียนออนไลน์ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเขาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วเพื่อนที่ต่างประเทศที่ยังอยู่ในประเทศจีนใช่ไหมคะก็ต้องเรียนออนไลน์เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ให้เจอเหล่าซื้อเลยค่ะแล้วก็การเรียนออนไลน์ก็จะแตกต่างจากการเรียนในห้องมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมคะก็จะช้ากว่าประเทศจีน1ชั่วโมงค่ะเราก็เลยจะต้องตื่นแต่เช้าอย่างเขาเข้าเรียน 8:30 น.ใช่ไหมคะเราก็ต้องที่เวลาประเทศไทยก็คือ 8:30 น.ค่ะก็คือต้องขยันมากขึ้นนั่นเองนะคะตื่นเช้ามากขึ้นนะคะแล้วก็เรียนแต่บรรยากาศการเรียนก็ยังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ค่ะประเทศจีนการบรรยากาศในการเรียนนะคะก็เหมือนเสมือนเรียนในห้องเรียนเลยค่ะก็จะเข้มข้นเหมือนเดิมการบ้านการสอนของเหล่าซื้อค่ะเข้มข้นมากมากค่ะคณะครุศาสตร์เนี่ยนะคะก็คือน้องอนามันก็คือจบไปเนี่ยอยากเป็นครูสอนภาษาจีนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะอนดาได้บางครั้งอนดาก็ได้มีโอกาสสอนเด็กใช่ไหมคะอนดาก็รู้สึกว่าตัวเราก็สนุกแฮปปี้ไปกับการสอนมากเลยค่ะเพราะเหมือนเราได้ให้ความรู้เขาก็เหมือนแบ่งปันสิ่งดีๆสิ่งที่แบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะเราก็รู้สึกชอบมากเลยค่ะโอ้ต้องบอกว่าภาษาจีนนี่มันก็เรียกได้ว่าจะเป็นภาษาที่3ของโลกแล้วเนาะนอกจากภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศภาษาอังกฤษภาษาจีนก็เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็คนอยากเรียนกันเยอะก็เรียนให้จบไวๆนะคะแน่นอนว่าเราจะได้ครูภาษาจีนที่น่ารักอีกหนึ่งคนแน่นอนแต่ต้องสอบถามก่อนจุดเริ่มต้นของน้องอันดาน้องอันดามันเนี่ยนะคะเริ่มต้นรู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะของครอบครัวอันดานะคะอันดาได้เข้าตั้งแต่อันดาอายุ2ขวบค่ะโดยมีคุณยายค่ะเป็นคุณยายบุญธรรมที่เป็นแม่ของเพื่อนแม่ค่ะเลยคุณแม่เขาเลยนับถือเป็นเราเลยนับถือเป็นคุณยายบุญธรรมด้วยเลยค่ะค่ะก็ได้เข้าวัดตั้งแต่อายุ2ขวบคุณยายอย่างในภาพเลยใช่มั้ยคะ2ขวบน่ารักมากเลยอ่ะนั่งนิดนึงมาตั้งแต่ใช่ค่ะเราก็เลยได้เข้าวัดมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะตอนนั้น2ขวบน้องอันดามันมาถึงหนูมาทำอะไรบ้างคะตอนนั้นเท่าที่จำความได้ดูรูปที่คุณแม่เปิดให้ดูนะคะก็คือเป็นรูปนอนเล่นอยู่กลางสภาเหมือนเด็กไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณแม่ก็เลยเล่ามีครั้งนึงคุณแม่เล่าให้ฟังว่ามีหลวงพี่ท่านนึงท่านเดินมามองเราก็พูดว่าดีจังเลยเนาะได้เข้าวัดตั้งแต่เล็กเลยมันก็ใช่ค่ะตอนนั้นเราก็เป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนั้นในรูปนี่คือท่าเกือบจะนั่งสมาธิได้แล้วนะนะจ๊ะแต่น่ารักมากๆเลยอันนี้ก็เป็นความทรงจำแล้วหลังจาก2ขวบเราก็เข้าวัดมาตลอดต่อเนื่องเลยหรือเปล่าคะใช
ใช่ค่ะมาตลอดไม่ขาดสายเลยค่ะมามีช่วงหนึ่งมาทุกอาทิตย์เลยค่ะหรือว่าถ้าครั้งไหนไม่สะดวกจริงๆเราก็จะมาเป็นทุกต้นเดือนหรือสัปดาห์เว้นสัปดาห์ตามที่เราสะดวกค่ะต้องถามน้องอันนามันว่าเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆนอกจากมาวัดเพื่อทำบุญตามคุณแม่ตามหมู่ญาติมาทำบุญแล้วมีเข้าวัดเนื่องในเทศกาลอื่นหรือวาระอื่นบ้างไหมอย่างเช่นเข้ามาอบรมธรรมทัยญาติหรือว่าเข้ามาใช้เรียกได้ว่าศักยภาพแรงกายของวัยรุ่นเนี่ยนะคะวัยเด็กเนี่ยมาช่วยงานพระศาสนาอ่ะมีเข้ามาบ้างไหมคะมีค่ะจะมีทั้งอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะรุ่นที่35คอ่ะก็ได้เข้ามาอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นนั้นนะคะเราก็เป็นน้องเล็กสุดในรุ่นเลยค่ะเพราะคนอื่นๆเขาจะอยู่เป็นพี่ปริญญาแล้วปี2ปี3ใช่คค่่ะะก็ตอนนั้นเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะคะรู้สึกว่าแฮปปี้กับการที่เราได้เข้าอบรมธรรมทายาทหญิงมากเลยค่ะรู้สึกว่าได้อะไรหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะการนั่งสมาธิค่ะเพราะว่าได้นั่งสมาธิทุกวันแล้วก็ทุกช่วงเวลาเลยก็เลยแฮปปี้มากเลยค่ะเป็นตส้ิอ่งงทีถ่ดามีว่ามันเกิดแรงบันดาลใจอะไรสำหรับเราที่ทำไมถึงอยากมาอบรมในโครงการธรรมทายาทเพราะว่าตอนนั้นเราก็เด็กสุดด้วยใช่ไหมคะอะไรเป็นแรงใชบัน่ดาลใจเพราะว่าเด็กๆอ่ะก็ต้องอยากที่จะไปหาเพื่อนไปสังคมไปสนุกแต่ทำไมน้องอันดามันถึงอยากมาอบรมธรรมทายาทหญิงคะก็มีพี่เขาชวนไปอบรมใช่ไหมคะแล้วเราก็มองว่าก่อนเราไปประเทศตอนนั้นจะไปก่อนไปประเทศจีนค่ะเราก็มองว่าก่อนไปประเทศจีนเนี่ยเราลองทําอะไรที่หลายๆคนเขาไม่ได้ทําเหมือนเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเรามองแล้วว่าสิ่งนี้แหละจะต้องดีกับตัวเราแน่ๆเลยแล้วก็เลยแล้วเขาก็บอกว่าครั้งหนึ่งที่ตามสโลแกนใช่ไหมคะครั้งหนึ่งของลูกผู้หญิงอะไรนะคะได้อบรมธรรมทายาทหญิงค่ะเท่าที่อาจำได้เราก็เเปล็ยนตัดหสญินิใงจสโอองเคร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะคือมันต้องมองเห็นประโยชน์แหละเพราะว่าหนึ่งคือน้องอนามันอาจจะคิดว่าเราต้องไปอยู่ประเทศจีนแล้วมันอาจจะห่างไกลการดูแลของพ่อแม่เพราะฉะนั้นน้องก็เลยคิดว่าการที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของโครงการธรรมทายาทแล้วก็เอาสิ่งต่างๆที่ได้จากโครงการไปดูแลตัวเองที่ประเทศจีนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ได้อะไรบ้างในเรื่องของบทฝึกเมื่อก่อนใช่ไหมคะก่อนเข้าธรรมทายาทหญิงอันดาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่เก่งค่ะแต่พอได้เข้าทําอบรมธรรมทายาทหญิงพระอาจารย์ท่านให้ทํากิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเหมือนท่านพยายามบอกว่าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้พูดออกมาในการทํากิจกรรมแต่ละครั้งครั้งนั้นก็เลยทําให้นาได้เป็นคนที่พูดเก่งมากขึ้นมีการกล้าแสดงออกมากกว่าเดิมค่ะก็เลยแบบพอได้แล้วยิ่งเราต้องไปอยู่ประเทศจีนใช่ไหมคะเราต้องพบปะผู้คนมากขึ้นก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ง่ายโดยไม่เขินไม่เกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นพื้นฐานให้น้องอนามันสามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่ที่เราไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าใชถ้่าเรคา่ะเนี่ยยิ่งถ้าไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าคุยกับเขาเนี่ยมันจะยิ่งแย่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมืเอนนาว่ะาถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะไม่กล้าถามเขาเราก็จะยิ่งไม่รไมู่้รเขู้า้ไปใหญ่เลยค่ะอันนั้นก็ได้บทฝึกมาหนึ่งอย่างแล้วที่น้องอนามันบอกว่าได้ในเรื่องราวของสมาธิเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คือน้องอนามันเข้าวัดตั้งแต่2 ขวบก็คงจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวว่าวัดพระธรรมกายสอนนั่งสมาธิแต่ทําไมน้องอนามันถึงบอกว่าพอเข้าโครงการธรรมทายาทแล้วได้ในเรื่องของนั่งสมาธิมากขึ้นมันเข้มข้นยังไงคะก็อาจจะด้วยว่าอบโครงการธรรมทายาทหญิงใช่ไหมคะก็จะนั่งตั้งแต่ตื่นนอนหลังรับประทานอาหารเสร็จในทุกแต่ละมื้อค่ะแล้วก็ก่อนนอนเงี้ยค่ะช่วงเวลาในการนั่งของตอนอบรมธรรมทายาทหญิงค่ะก็จะมากขึ้นเป็นปกติช่วงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเรามีสมาธิในการทําอะไรแต่ละอย่างมากขึ้นมากเลยค่ะได้นั่งสมาธิตลอดโครงการหลายๆ10 วัน20 วันเนี้ยค่ะสิ่งแล้วสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของเรามีไหมคะมีค่ะก็คือเราจะเป็นคนใจเย็นมากขึ้นใช่ไหมคะแบบเวลาที่เราจะทำอะไรเราก็จะมีสติก่อนนะคะเราจะมีสติมากขึ้นรู้สึกว่าผ่านเหมือนเราได้ผ่านการคิดมาแล้วว่าทำอย่างเงี้ยมันจะดีไหมอย่างเงี้ยค่ะคือมีสติในการที่จะใช่นำชีวิตพูดง่ายๆว่ามีสติในการทำอะไรทุกๆอย่างได้มากขึ้น
ใช่ค่ะทีนี้ต้องถามในมุมมองของน้องอันดามันเข้าวัดตั้งแต่เด็กมองเรื่องของบุญเป็นยังไงเพราะเราก็เป็นวัยรุ่นเนาะก็สำหรับตัวนานะคะอันนั้นรู้สึกว่าบุญที่เราทำอะค่ะอาจจะไม่ต้องมากก็ได้ค่ะทำตามกำลังอย่างอันนายังอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมคะก็จะทำตามกำลังที่อันนาสามารถทำได้ค่ะอาจจะไม่ได้เยอะค่ะบางครั้งอันนาก็หยอดตู้10 บาท20 บาทเพราะว่าโดยปกติตั้งแต่ที่เด็กๆอันดาเข้าวัดอะค่ะอันนาก็มาวัดแต่ละทีคุณแม่ก็จะให้หยอดเหรียญตู้ละบาท2 บาทเราก็ทำตามกำลังของเราค่ะแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะทำมากหรือทำน้อยใช่ไหมคะแล้วก็แฮปปี้มากเลยค่ะแบบมีความสุขโดยที่เราไม่ได้โฟกัสว่าเราต้องทำเท่าไหร่ต้องทำเยอะเหมือนคนอื่นๆหรือว่าต้องทำมากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วการที่เราได้มีโอกาสมาทําบุญอย่างเงี้ยอย่างทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่น้องอันดามันบอกมันสร้างอุปนิสัยอะไรให้กับเราบ้างคะการสร้างอุปนิสัยใช่ไหมคะก็รู้สึกเป็นคนรักบุญค่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบ่งปันคนได้ง่ายเหมือนแบบเอื้อเฟื้อต่อผู้คนนะคะเห็นใคคร่ะก็อยากช่วยเหลือใครเขาได้เราก็จะช่วยเหลือคือเราก็ทําบุญได้กับทุกที่กับโรงพยาบาลหรือกับคนที่เขายากไร้หรือยากจนอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบ่งปันคนได้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะเราให้โดยที่เราไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาอะไรกับเราเรารู้สึกว่าให้ด้วยความที่เราอยากให้100%โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างเงี้ยค่ะเราแฮปปี้กับการให้มีความสุขกับการให้เพราะว่าได้มีโอกาสหล่อหลอมตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้ในเรื่องของบุญเนี่ยค่ะมันทําให้ชีวิตของน้องอันดาเนี่ยมันดีขึ้นยังไงหรือว่าชีวิตเรามีความสุขยังไงในเมื่อเราอยู่ในสังคมที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้สังคมวัยรุ่นจ๋าเหมือนเด็กทั่วไปเพราะว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะคะมันส่งผลดีน้องน้องอันดามาคิดว่ามันดียังไงกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ตรงนี้อันนาก็รู้สึกว่าตัวนานะคะเราเหมือนเราได้มีโอกาสสักช่วงหนึ่งหรือในแต่ละครั้งที่เราได้มาทําบุญนะคะมันดีกับตัวเราโดยที่เรามองว่าความสุขของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะมองว่าการไปเที่ยวมีความสุขการไปทํากิจกรรมต่างๆเป็นความสุขแต่ด้วยความที่เราเข้าวัดตั้งแต่เด็กอะค่ะ2 ขวบเราอาจจะบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยเข้าเพราะชินหรือเปล่าแต่เรามองว่าเราเข้าจริงๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าเรามีความสุขจริงๆเรามาวัดเราก็มีความสุขเราแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็มองคนทุกคนนะคะเป็นเหมือนเพื่อนกันหมดเลยหรือเราก็ไม่ได้แยกว่าเราเข้าวัดใช่ไหมคะเราจะค่ต้ะองคบแต่เพื่อนที่เข้าวัดเหมือนกับเราเพราะเราก็มองว่าคนแต่ละคนเขาก็มีข้อดีเหมือนกันเราคก็่จะะมองข้อดีของเขาอะค่ะมาใช้ใช่เราก็เลยสามารถคบเพื่อนได้หลายแบบค่ะอันดาก็ไม่ใช่คนที่จะมีเพื่อนแค่ในกรอบแค่ในวัดใช่ไหมคะหรือคล้ายๆกับเราแตกต่างกับเราก็มีค่ะแต่เราก็มองว่าเขามีข้อดียังไงเพราะหลวงพ่อก็จะสอนว่าให้เราหยิบข้อดีของเขามาใช้เราก็จะคบกับใครหลายๆคนได้ค่ะโดยที่สะดวกใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขไม่ว่าเใขชา่คคน่นะั้นจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามองเห็นข้อดีในตัวของเขาเราก็จะรู้สึกว่าอ่ะสบายใจเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้มองจับผิดเขาเราจับดีเขาอย่างเดียวเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ต้องถามถึงเรื่องของการไปเรียนที่ประเทศจีนอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องอนามันรู้สึกว่าเราอยากไปเรียนภาษาจีนไปเรียนที่ประเทศจีนคะค่ะก็ขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะว่าเดิมทีตัวอันดาค่ะติดวิศวะเคมีบางมดค่ะแต่เราก็พยายามคิดพิจารณามองถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างด้วยส่วนตัวอันดาเองนะคะว่าเราไปประเทศจีนดีกว่ามันทำให้เหมือนได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นแล้วถามว่าตอนแรกกังวลเรื่องเรียนภาษาไหมเพราะว่าเราเรียนวิทย์คณิตมาใช่ไหมคะคแท่ะบจะเป็นคนไม่มีพื้นฐานภาษาเลยค่ะก็เลยเราก็มองว่าเอ้ยไม่เป็นไรไปลองดูแล้วกันยังไงก็ต้องทําได้เราก็บอกตัวเองอย่างนี้แล้วก็มองว่าเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเหมือนคิดซะว่าเราเป็นเด็กแรกเกิดค่ะเหมือนเด็กแรกเกิดเราก็ต้องเรียนเราได้ต้องเริ่มเรียนตั้งแต่แรกใช่ไหมคะตั้งแต่นับหนึ่งเหมือนถ้าภาษาไทยก็ต้องสอนตั้งแต่กอไก่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็พยายามบอกตัวเองอย่างนั้นแล้วก็ไปเรียนเพื่อนเพราะไปเรียนนะคะเพื่อนรอบข้างก็จะมีพื้นฐานกันหมดเลยค่ะแต่ละคนคือเก่งภาษากันหมดเลยคนนู้น
เก่งมากสื่อสารได้พูดได้แต่ตัวเรายังแบบไมอย่่าไงด้ที่อะนไร้องเอลันดยามันไปเรียนเนี่ยคือจะมีหลายประเทศถูกไหมคะมาเรียนใช่หลาคย่ะจากต่างชาติมากเลยมาเรียนภาษาจีนเขาก็ต้องเริ่มเรียนแต่ว่าคือคนอื่นเขาอาจจะมีพื้นฐานมาก่อนแต่น้องอันดามันคือเริ่มต้นจากศูนย์เลยเป็นเด็กน้อยเลยใช่ค่ะคือเราจากศูนย์เลยค่ะมีหลายประเทศมากค่ะอินโดลาวพม่าฟิลิปปินส์คือเป็นนานาชาติเลยค่ะคเร่าะไปเรียนจะแลไ้มว่เไรด้ามีทแค่ำยัปงระไงเทศเราแล้วเราทำยังไงเราบอกว่าเราไปคเป็่นะเด็กน้อยนี่ค่ะเราก็เลยต้องเราก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะว่าแบบเอ้ยเริ่มเรียนไม่ทันเพื่อนแน่เลยเราก็แบบอ่ะนั่งสมาธิแล้วกันเพราะเรารู้สึกว่าจากการที่ก่อนที่เราอบรมธรรมทายาทหญิงอะค่ะก่อนที่จะมาประเทศจีนเราก็รู้สึกว่านั่งสมาธิตอนนั้นมันทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นค่ะทําอะไรก็รู้สึกว่าโอเคเราสามารถจัดระเบียบในความคิดของเราได้เรียงลําดับก่อนและหลังได้ค่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคเรางั้นเรามานั่งสมาธิดีกว่าค่ะนั่งสมาธิเพื่อที่ว่าเราจะได้จําคําศัพท์ได้มากขึ้นแล้วก็จะได้เรียนทันเพื่อนๆเขาอะค่ะแล้วมันได้ผลไหมคะจากการที่เราเริ่มต้นจากสมาธิเลยได้ค่ะเห็นผลเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเคเราจําได้เราสามารถเรียงลําดับคําศัพท์หรือเรียงลําดับการที่คุณครูเขาสอนเราได้ค่ะได้เป็นระเบียบรู้สึกว่าโอเคมากเลยค่ะแล้วก็เลยใช้วิธีนั้นมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนั้นเราเริ่มปรับตัวประมาณใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่กว่าถึงเราจะปรับตัวกับเพื่อนๆได้ปรับตัวกับภาษาจีนได้ก็ประมาณเดือน2 เดือนได้เลยค่ะแต่ตอนนั้นก็เราก็ไม่ได้รู้สึกท้อนะคะก็ยังให้กำลังใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกคนอื่นอ่ะเขาเรียนมา2 ปี3 ปีในตอนม.ปลายใช่ไหมคะสายค่ภะาษาจีนแต่เราอยู่กับวิทย์คณิตแล้วเราเป็นคนชอบวิทย์คณิตไงคะก็เลยแบบเราก็แบบไม่เคยท้อนะคะไม่ได้รู้สึกตัดพ้อตัวเองก็รู้สึกว่าเราไม่เหมือนเขาเราจะไปเปรียบเทียบกับเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราได้ระดับเนี้ยประมาณเนี้ยเราโอเคแล้วดีในระดับหนึ่งของเราเลยค่ะแล้วจใรชิง่ต้องคส่ะอบถามเรื่องการปรับตัวเพราะว่าเราเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเนาะก็ต้องมีวัฒนธรรมมีสังคมของเพื่อนในวัยของมหาวิทยาลัยเด็กวัยรุ่นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนหลากหลายเลยเราปรับตัวยังไงบ้างแล้วเพื่อที่จะให้ตัวเราปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาศีลเพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการรักษาศีลตรงนี้น้องอันดามันทํายังไงคะเผื่อเป็นโนว์ฮาวให้น้องๆเยาวชนได้ดูด้วยว่าเอ๊ะพี่เขาเนี่ยเก่งและดีทำยังไงค่ะก็อันนี้เป็นแนวทางสำหรับอันดานะคะกลัวจะก็ประมาณว่าเราอย่างที่อันดาเคยบอกไปค่ะว่าอันดาสามารถคบเพื่อนได้หลายแบบมากเลยค่ะอาจจะเป็นมีเพื่อนที่ชอบเที่ยวใช่ไหมคะหรือว่าเฮฮาปาร์ตี้อันดามีเพื่อนแบบนี้ทุกประเภทเลยค่ะแต่ถามว่าเวลาเขาชวนไปเราก็หรือไปเที่ยวเราก็ปฏิเสธค่ะแต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอยู่ที่หอแล้วกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวเรามาซื้อของกินด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วกันแบบแบ่งช่วงเวลาแล้วเราก็แต่เขาก็ไม่มีปัญหานะคะเขาเข้าใจเราว่าโอเคเราประมาณนี้แล้วเขาก็สามารถเขายังสามารถคบเราได้ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้โกรธเขาที่ว่าเขาไปแล้วเราไม่ได้ไปหรือเปล่าหรือเราอยู่คนเดียวเราเพราะว่าอย่างที่นักได้เกริ่นไปรอบแรกค่ะว่าเราก็หยิบข้อดีของเขามาใช้ใช่ไหมคะว่าแต่ละคนมีข้อดีทั้งนั้นเลยเขาจะเป็นยังไงการปฏิบัติตัวนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นค่ะแล้วว่ามันก็ไม่เดือดร้อนเราว่าเขายังเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราค่ะเพราะว่าเขาจริงใจประมาณนี้ค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของเพื่อนเนี่ยก็ปรับตัวได้อย่างดีเลยนะคะก็คือสามารถที่จะจับดีเพื่อนได้แล้วเราก็คบเพื่อนได้อย่างสบายใจแล้วเพื่อนก็เข้าใจเราในเรื่องของการเรียนบ้างอย่างที่บอกว่าเรียนภาษาจีนในช่วงต้นที่เราฝึกเริ่มเรียนแต่พอเราต้องเข้าหลักสูตรและต้องเริ่มเรียนละในด้านของครุศาสตร์ต่างๆนานาเนี่ยสมาธิเนี่ยมันช่วยได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคะต่อเนื่องค่ะหรือว่าบางครั้งใช่ไหมคะอันนั้นก็จะมีช่วงที่ไม่ได้นั่งสมาธิค่ะแต่ระหว่างวันที่เรารู้สึกในหัวมันยุ่งยุ่งหรือว่าแบบมันเริ่มแล้วนะมันยุ่งเหยิงไปมาจัดระเบียบไม่ถูกว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังใช่ไหมคะอันนั้นก็จะแบบสัมมาอรหังไปเรื่อยๆค่ะสัมมาอรหังให้รู้สึกว่าความคิดเรามันหยุดนิ่งก่อนพักหนึ่งเพื่อที่ว่าไม่งั้นถ้าเราไม่หยุดไม่พักสมองเราเลยมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังคิดต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อันนั้นก็จะเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เราหยุดแล้วค่อยมองว่าเราจะทําอะไรก่อนอย่างมีสติค่ะ
พอเราเรียกได้ว่าก็คือใช้สมาธิตลอดเลยเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะตามเพื่อนแล้วก็เรียนได้ทันนะคะทใีช่นี้ค่ะพอเราต้องหนีตายหนีโควิดกลับมาประเทศไทยเนี่ยแล้วเราเรียนออนไลน์กันเนี่ยค่ะมันยากกว่าเดิมไหมคะน้องอันดามันยากค่ะการเรียนออนไลน์เหมือนเป็นการวัดใจเราเลยนะคะว่าเราจะสู้หรือเราจะถอยค่ะค่ะอย่างเช่นตื่นเช้าใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ชอบตื่นเช้าค่ะก็จะแบบตื่นเข้าเรียนสายหรือว่าเวลาเรียนมันไม่เหมือนเสมือนกับว่าเราอยู่ในห้องเรียนนะคะที่จะมีคุณครูอยู่ตรงหน้ามีเพื่อนๆอยู่ข้างๆอันนั้นการเรียนในห้องมันจะทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราเห็นคนอื่นตั้งใจเรียนเราจะเรมาีกส็มาต้อธงิกับคนใรชอ่บข้าคง่ะแล้วเราเกรงใจคนรอบข้างว่าใชฉ่ันต้องคต่ัะ้งใจเรียนเพราะว่าเดี๋ยวไปรบกวนสมาธิเพื่อนอันนี้เราต้องเรียนคนเดียวแล้วเราทำยังไงเนี่ยเราเรียนคนเดียวเราก็ต้องบอกตัวเองว่าไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทําให้เหมือนเราเรียนอยู่ในห้องเรียนเพราะว่าเวลาที่มันผ่านไปแล้วอย่างเช่นเวลาที่คุณครูเขาสอนไปแล้วใช่ไหมคะมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยมันจะถามว่าเราสามารถทบทวนเนื้อหาได้ไหมได้แต่เราก็ต้องดึงเวลาที่แทนที่เราจะเอาไปทําอย่างอื่นกิจกรรมอย่างอื่นกลับมาทบทวนกับต้องมาใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาเราก็เลยต้องใจแข็งเหมือนกันค่ะในการเรียนออนไลน์เพราะรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่บ้านเราจะทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าเด็กๆไทยตอนนี้นะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยก็ต้องเรียนสลับวันกันเรียนออนไลน์ด้วยสมัยแรกๆที่เริ่มเรียนออนไลน์ก็จะเห็นภาพผู้ปกครองปวดหัวมากกับการที่จะต้องมานั่งจำตีจำใจให้ลูกนั่งเรียนให้มันครบเวลาบางภาพที่ออกมาก็คือหลับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบถ้าน้องอันดามันมาแชร์เนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆมากเลยคือพูดง่ายๆถ้าเราตั้งใจเรียนซะให้จบตั้งแต่ในแมทแรกที่ครูสอนปุ๊บเนี่ยเราจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นไม่ต้องมานั่งทบทวนเรื่องของการเรียนต่อเอาให้มันจบไปแล้วก็ใช้สมาธิให้มันตั้งใจไปตรงนี้แล้วผลการเรียนเป็นยังไงคะตอนนี้ก็คือทราบว่ากลับมาเรียนที่ประเทศไทยประมาณปีครึ่งแล้วผลการเรียนระหว่างที่ไปเรียนที่นู่นไปเรียนกับเพื่อนๆกลับมาเรียนออนไลน์เป็นยังไงคะผลการเรียนนะคะอันนี้ของตัวนาเองก็ยังอยู่ในระดับที่เท่ากับเหมือนว่าเราเรียนอยู่ในห้องเรียนที่ประเทศจีนเลยค่ะก็คือไม่มีลดน้อยลงหรือจะมีบางวิชาก็เป็นบางวิชาที่พอเราพอให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าโอเควิชานี้เราอาจจะยังเข้าใจไม่ดีพอแต่ไม่ถึงกับทุกวิชานะคะที่ลดลงคะแนนก็จะมีเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่มีดรอปลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องช่วงยิ่งช่วงสอบอันดาก็จะนั่งสมาธิมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราก็จะเครียดมากว่าแบบเฮ้ยจะสอบอ่านไม่ทันหลายวิชาเดี๋ยวสอบติดกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องนั่งสมาธิมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าปกติอะค่ะทีนี้ต้องถามน้องอันดาแล้วว่าเผื่อเป็นแชร์ให้กับเด็กๆเยาวชนไทยด้วยเนาะว่าเรื่องของการที่ได้นำสมาธิเนี่ยนะคะมาใช้ในการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยนะคะมันสำคัญยังไงบ้างคะถ้าเรามีสมาธิแล้วมันจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนแบบออนไลน์ของเราเนี่ยดีขึ้นยังไงคะถ้าเรามีสมาธิใช่ไหมคะเราก็จะรู้ตัวว่าสิ่งไหนที่เราควรทําเป็นอันดับแรกสิ่งไหนสําคัญค่ะอย่างเราอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมคะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์เราก็อยากให้ทุกคนฝืนใจตัวเองกันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาตามคลิปดูย้อนหลังหรือทบทวนย้อนหลังเราจะได้เอาเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นค่ะเราก็ต้องบอกตัวเองว่าโอเคเรายังต้องเข้าเรียนให้คิดไปว่าเหมือนเราได้นั่งอยู่ในห้องเรียนนะคะถึงแม้มันจะยากนิดนึงแต่ก็ต้องฝืนใจตัวเองนิดนึงค่ะนะเพราะว่าพี่อันดามันก็ทําได้นะเรียนออนไลน์ไกลจากประเทศจีนด้วยแถมยังไม่ใช่ภาษาไทยที่มันจะต้องทําความเข้าใจในระดับที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ทําเต็มที่เลยนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องถามน้องอันดาว่าเวลานี้เนี่ยก็คือเรามีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามแล้วแหละตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่อายุ2 ขวบได้เรียนรู้ต่างๆมากมายจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยแนะนําเรื่องราวของสมาธิเนี่ยไปใช้ในการเรียนแล้วก็ได้ผลด้วยความรู้สึกจากใจเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับน้องอันดามันบ้างคะได้ให้การข้อคิดหลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการคบคนไม่แบบว่าไม่เคยอย่างที่นะพูดไปว่าหลวงพ่อให้จับดีให้การมองคนแล้วก็ให้เราเป็นคนดีค่ะช่วยเหลือ
เกื้อกูลแบ่งปันใครหลายๆคนที่เราสามารถช่วยได้ค่ะเราทําตามกําลังของเราที่เราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้โดยที่ไม่ต้องเยอะเกินไปหรือเกินกําลังของเราค่ะแล้วก็เป็นคนดีค่ะคนดีก็คือเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนหรือว่ามีสิ่งดีๆก็แบ่งปันให้ใครหลายๆคนค่ะน้องอันดาน้องดามันพูดแบบนี้คือแบบเป็นคนที่รักในการให้แล้วชอบแบ่งปันเพื่อนๆที่เรียนอยู่ด้วยกันเขามีฟีดแบ็กกับน้องอันดามันแม้ว่าน้องอันดามันทำไมเธอเป็นคนนี้อย่างนี้หรือยังไงมีไหมคะก็มีค่ะว่าแบบเอ้ยทำไมชอบให้จังทำไมซื้อมาแบ่งกันกินเหมือนว่าเวลาเราเป็นรูมเมทใช่ไหมคะเราทำอะไรแล้วก็จะนึกถึงเพื่อนว่าเอ้ยแบ่งเพื่อนดีกว่าซื้อไปแบ่งเพื่อนกินด้วยกันหรือซื้อไปแบ่งเพื่อนที่เรานั่งเรียนข้างๆใช่ไหมเอาไปแบ่งเขาที่ห้องอะไรเงี้ยค่ะคือเรามีค่ะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ้ยทำไมชอบให้ขนาดนี้นะเราก็บอกว่าเอ้ยเราไม่รู้เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้อ่ะแต่เราไม่ได้คิดอะไรนะเราอยากให้เพราะว่าเราอยากให้จริงๆเราอยากแบ่งปันมีอะไรอร่อยหรืออะไรดีๆแล้วก็อยากแบ่งปันโอค้่ะโหนะคะน่ารักแน่เลยเพราะว่าเพื่อนๆคงจะรักอันดามันมากเลยนะคะเพราะว่าเจอหน้าน้องอันดามันเนี่ยจะมีขนมมีของกินมาให้ตลอดเลยใช่ทคี่ะนี้เป้าหมายในอนาคตค่ะน้องอันดามันวางเป้าหมายกับชีวิตของตัวเองเอาไว้ยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะอยู่ปี 3ใช่ไหมคะค่ก็ะมองว่าถ้าสถานการณ์อะไรดีขึ้นก็มองไปหลายๆอย่างค่ะก็อาจจะเรียนต่อปอโทไปเรื่อยๆค่ะก็ด้วยความที่เราก็แฮปปี้กับการเรียนสนุกก็ไม่ก็ต้องมองว่าเราจะเครียดไปไหมแต่เรารู้สึกว่าโอเคเรายังเรียนไหวเพราะเราก็มองไปด่านแรกที่เราตัดสินใจจากวิศวะเปลี่ยนมาเป็นภาษาจีนแล้วอะเรายังเอ้ยทําได้นี่แล้วถ้าปอโทเราก็ต้องทําได้เหมือนกันค่ะเราก็ใชจะ่มีเป้าหมายในการตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กเก่งและดีแล้วก็จะเป็นว่าที่ของคุณครูสอนภาษาจีนที่น่ารักอีกหนึ่งคนนะคะวันนี้ทีมงานคก็่ะอวยพรให้น้องอันนามันนะคะไปถึงฝั่งฝันในการเรียนปริญญาโทให้สําเร็จแล้วก็ใช้สมาธิใช้สติในการเรียนแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเพื่อนเพื่อนเยาวชนเก่งและดีต่อไปวันนี้ขอบคุณน้องอันดามันมากๆนะคะวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาแชร์เรื่องราวดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเยาวชนคนเก่งและดีนะตอนนี้นะเรียนออนไลน์กันแล้วนะคะก็ได้เทคนิคการเรียนออนไลน์จากพี่อันดามันแล้วนะคะแล้วก็นําไปใช้นะคะว่าเราจะต้องมีสมาธิเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเวลาในการที่เอาเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วเราก็จะไม่ได้เล่นไม่ได้มีเวลาทํากิจกรรมอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเก่งและดีต้องแบ่งเวลาจัดสรรเวลาให้เป็นแล้วก็ใช้สมาธิในการนําให้เรียนนั้นมีความสุขแล้วก็มีสมาธิกับการเรียนเราก็จะได้เรียนเก่งด้วยนะคะวันนี้ขอสมาชิกนะคะซูมนะคะน้องอันดามันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะคะเมื่อวานนี้วันเกิดน้องอันดามันนะคะเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ส่งหัวใจให้กับน้องอันดามันนะคะมาเป็นครูภาษาจีนที่น่ารักต่อไปนะคะขสอบวัคสุดณีคค่ะ่ะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านค่ะ